ธนบัตรฉบับ20 บาทแบบที่สามเป็นธนบัตรแบบแรกที่อัญเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นภาพประธานบนด้านหน้าโดยมีภาพอันแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตลอดจนทัศนียภาพต่างๆเป็นภาพประกอบส่วนด้านหลังเป็นภาพวัดพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำจังหวัดสมุทรปราการและมีการพิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรเป็นครั้งแรกมี4ชนิดราคาได้แก่1บาท5บาท10บาทและ20บาทพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอลารูจำกัดเริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2477ในรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลที่8นะครับอันนี้เป็นภาพด้านหลังนะครับภาพด้านหลังนะเป็นภาพพระสมุทรเจดีย์นะครับเริ่มทยอยใช้ในพุทธศักราช2477ในรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลที่8นะครับนะส่วนลายเซ็นนี้ก็เป็นลายเซ็นพระยาชัยยศสมบัตินะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ